ขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรท่านประธานในพิธีวันนี้เราท่านทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรมตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงเราชาวไทยและในการปฏิบัติธรรมคราวนี้นั้นเป็นการปฏิบัติธรรมที่พิเศษกว่าทุกๆครั้งที่เคยทำกันมาอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระเทพสิทธินายกก็มาเป็นประธานในโครงการปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์จำนวนกว่า89รูปที่บวชถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมกันที่นี่9วัน9คืนอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแบบทั่วไปแต่คราวนี้นั้นไม่ใช่แค่นั่งหรือเดินจงกรมอันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมอย่างที่เราเห็นเท่านั้นพระธุดงค์ทุกรูปทุกองค์ที่มารวมกันอยู่ณวิปัสสนาคารนานาชาติหรือวิหารเด่นหลังนี้จะปฏิบัติธรรมเป็นกรณีพิเศษนั่นก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะออกจาริกไปเยือนไปดูไปเรียนรู้รอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันประดิษฐานอยู่ณดอยโยธค่ายแมงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อเราไปดูรอยพระยุคลบาทที่นั่นแล้วจากนั้นก็จะออกจาริกธุดงค์ธรรมยาตราจากเชียงรายซึ่งเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเศษยาตราไปจนถึงพระบรมมหาราชวังเพื่อเฝ้าถวายพระราชกุศลเบื้องหน้าพระบรมโกศในพระองค์ท่านฉะนั้นบุญยกรณีที่เราทำคราวนี้จึงเป็นบุญยิ่งใหญ่เป็นบุญพิเศษที่ไม่ว่าพระธุดงค์ผู้ร่วมโครงการพุทธบริษัทญาติโยมมีท่านรองผู้ว่าราชการเป็นต้นตลอดจนถึงคณะกรรมการทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการมหาบุญมหากุศลอันควรภาคภูมิใจอย่างสูงยิ่งในชีวิตของพวกเราเราท่านทั้งหลายทราบกันโดยทั่วไปว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นพระองค์ท่านเคยเสด็จมาที่จังหวัดเชียงรายหลายครั้งหลายหนแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จจังหวัดเชียงรายไม่ใช่ในวาระพระราชกรณียกิจตามปกติแต่ว่าเป็นพระราชกรณียกิจพิเศษเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณฐานปฏิบัติการบนยอดดอยพญาพิภพในยุคนั้นในวันเวลานั้นบ้านเมืองยังตกอยู่ในภาวะคอขาดบาดตายเราต้องเผชิญกับอุดมการณ์ทางการเมืองสองอุดมการณ์สองค่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศมหาอำนาจหนึ่งคืออุดมการเสรีประชาธิปไตยและหนึ่งคืออุดมการคอมมิวนิสต์ซึ่งในเวลานั้นใครต่อใครต่างก็คาดการณ์กันว่าประเทศไทยถึงยังไงก็ต้องไปอยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์แน่นอนเพราะเขามองเห็นแล้วว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นกลายไปเป็นประเทศคอมมิวนิสต์หลายประเทศแล้วบ้านแตกสาแหลกขาดเกิดสงครามกลางเมืองบาดเจ็บล้มตายกันเป็นเบื่อฝรั่งต่างชาตินักคิดนักเขียนปัญญาชนทั้งหลายแม้กระทั่งคนไทยบางส่วนก็มองว่าเมืองไทยคงไม่ต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา
แต่แล้วทฤษฎีโดมิโนซึ่งนักคิดนักเขียนนักอนาคตวิทยาทั้งหลายคาดการณ์นั้นก็ผิดอย่างสิ้นเชิงเพราะเมืองไทยนั้นมีอัจฉริยภาพพิเศษซึ่งจะหาที่ไหนไม่ได้ในโลกนี้เหมือนแผ่นดินของเราอัจฉริยภาพพิเศษซึ่งเป็นพรพิเศษที่ธรรมชาติให้แก่ประเทศนี้ก็คือเรามีในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงเห็นว่าในการจะหลอมรวมชาวไทยให้เป็นหนึ่งนั้นจะต้องดึงเอาอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มารวมเข้าด้วยกันให้เป็นองค์เอกภาพที่เราชาวไทยจะยึดเอาเป็นอุดมธรรมนำจิตสำนึกของสังคมไทยและพระองค์ก็ทรงปฏิบัติตามอุดมการณ์ชาตินั้นนั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเราชาวไทยทั้งชาติบำรุงพระพุทธศาสนาให้ประชาชนคนไทยซึ่งเกือบทั้งหมดล้วนเป็นชาวพุทธได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราชาวไทยต้องหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเพราะเราเป็นบ้านพุทธเป็นเมืองพุทธพระองค์อุทิศพระองค์ถึงกับว่าทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาให้เราชาวไทยได้ดูในการเสด็จเยือนแต่ละภูมิภาคจะต้องมีวาระพิเศษที่จะเสด็จไปทรงสนทนาปราศัยกับพระมหาเถรานุเถระผู้เป็นหลักใจและหลักชัยของประชาชนในภูมิภาคนั้นๆเสมอเมื่อพระองค์สนับสนุนศาสนาพระองค์ก็สนับสนุนชาติเพราะชาติก็คือประชาชนเมื่อประชาชนเห็นในหลวงทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกประชาชนคนไทยก็รักในหลวงนี่คือพระกุศโลบายที่ยอดเยี่ยมซึ่งพระองค์ทรงนำพาประเทศชาติบ้านเมืองรอดออกมาจากปากเหี่ยวปากกาคราวนั้นได้เพราะคำสามคำชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติและพระศาสนาจะปรากฏเด่นขึ้นมาได้อย่างไรถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้เชื่อมอยู่ตรงกลางและพระองค์ก็อุทิศพระองค์นั้นแหละเป็นผู้เชื่อมทั้งชาติและพระศาสนาเข้าด้วยกันโดยพระองค์สนับสนุนพระศาสนาและขณะเดียวกันก็เข้าหาประชาชนเมื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หลอมรวมกันเป็นองค์เอกภาพเมื่อนั้นบ้านเมืองของเราก็แข็งแรงและในที่สุดก็พ้นจากพยันตรายไม่เป็นไปตามทฤษฎีโดมิโนอย่างที่มีการคาดกันในวันเวลาเช่นนั้นมีอยู่ปีหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จที่ดอยพญาพิภักคราวนั้นเป็นอำเภอเทิงปัจจุบันเป็นอำเภอขุนตานเพื่อทรงเยี่ยมทหารที่ปฏิบัติการอยู่แนวหน้าว่ากันว่าในคราวนั้นมีทหารบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายหลายท่านหลายคนทำให้ขวัญของทหารกล้านั้นบินหนีกันหมดทั้งที่เสียงเป็นเสียงตายอย่างนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในการเสด็จคราวนั้นเหล่าทหารกล้าขอของอะไรก็ได้จากพระองค์ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับฐานปฏิบัติการพระองค์โปรดประทับรอยพระยุคลบาทไว้บนยอดดอยพญาพิภักและนับแต่นั้นเป็นต้นมาดอยพญาพิภักได้กลายเป็นสถานที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดเชียงรายแต่สำหรับชาวไทยทั้งประเทศนี่คือรอยพระยุคลบาทที่ประทับอยู่ณจังหวัดเชียงรายในหลวงของเราไม่ได้ประทับรอยพระยุคลบาทไว้เฉพาะบนยอดดอยพญาพิภักเท่านั้นแท้ที่จริงพระองค์ท่านทรงประทับรอยพระยุคลบาทไว้4รอยด้วยกันรอยพระยุคลบาทคู่ที่1อยู่บนยอดดอยพญาพิภักปัจจุบันได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานณค่ายแมงรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรอยพระยุคลบาทคู่ที่2ทรงประทับไว้ทั่วประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆที่เราเรียกว่าโครงการในพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการรอยพระยุคลบาทคู่ที่3ประทับไว้ท่ามกลางใจของคนไทยซึ่งเราต่างก็รักพระองค์เหมือนดังหนึ่งพระองค์นั้นเป็นพ่อ
ที่อยู่ในบ้านร่วมกับเรามาจริงๆฉะนั้นในวันเวลาที่พระองค์ทรงพระประชวรก็ดีวันเวลาที่พระองค์เสด็จสวรรคตก็ดีใจไทยทุกใจนั้นปานประหนึ่งว่าจะดับสลายไปพร้อมๆกันดาวเดือนเหมือนจะดับอัจจะกลับก็ราแสงขุนหมื่นมนตรีแปลงประลาดเร้นไปทั้งเมืองในวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตนั้นเราคนไทยแต่ละคนมือเย็นเท้าเย็นประวันพรั่นพรึงเสียงร้องไห้ของคนไทยทั้งประเทศปานประหนึ่งเสียงแผ่นดินสุดเราต่างตกอยู่ในความหม่นหมองครองเศร้าร้องห่มร้องไห้กันทั้งบ้านทั้งเมืองและนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่คนทั้งโลกต่างก็ตระหนักรู้จนกระทั่งมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้บริหารของ Facebook นำเอาเหตุการณ์ที่เราชาวไทยหม่นหมองครองเศร้าเพราะสูญเสียพ่อผู้เป็นที่รักนี้ไปประมวลไว้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญระดับโลกของปีพุทธศักราช2559หรือคริสต์ศักราช2516ปีนี้ด้วยท่านทั้งหลายรอยพระยุคลบาทคู่ที่3นั้นพระองค์ประทับไว้ในจิตในใจของเราชาวไทยอย่างยากที่จะแยกออกไปและรอยพระยุคลบาทคู่ที่4พระองค์ประทับไว้ให้ชาวโลกได้เห็นชาวโลกมากมายหลายประเทศทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้ต่างตระหนักดีในพระคุณูปการที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลกกระทั่งคุณโคฟี่อันนันต์อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินักสันติภาพผู้ได้รับรางวัลโนเบลพีซไพรส์สาขาสันติภาพโลกยังได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์การสหประชาชาติเดินทางมาเฝ้าพระองค์เพื่อทูลเกล้าถวายรางวัลทางด้านผู้ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาแด่มวลมนุษยชาติซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลพิเศษที่สหประชาชาติยังไม่เคยทูลเกล้าถวายหรือยังไม่เคยมอบให้แก่ผู้ใดมาก่อนและพระองค์เป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยศยิ่งนี้ท่านทั้งหลายหากชาวโลกไม่ตระหนักรู้ในพระคุณูปการในพระองค์ท่านแล้วไหนเลยเขาจะมอบรางวัลที่ทรงค่าเช่นนี้ให้แก่พระองค์ท่านรางวัลนั้นทูลเกล้าถวายเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วองค์การสหประชาชาติโดยการนำของเลขาธิการสหประชาชาติคุณบันคีมุนยังได้จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อเชิญผู้นำประเทศทูตานุทูตสมาชิกขององค์การสหประชาชาติร่วมกันกล่าวสรรเสริญสดุดีพระเกียรติคุณและกล่าวถวายความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านนับตั้งแต่บารักโอบามาผู้นำประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของประเทศรัสเซียสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนตลอดจนถึงผู้นำญี่ปุ่นพูดได้เลยว่าผู้นำประเทศสำคัญสำคัญทางโลกล้วนแล้วแต่พร้อมอกพร้อมใจกันอุทิศวันเวลาลุกขึ้นมากล่าวสุนทรพจน์พิเศษเพื่อไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ผู้ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินและเป็นพ่อทางจิตวิญญาณของพวกเรานั่นคือรอยพระยุคลบาทคู่ที่4ซึ่งพระองค์ประทับฝากไว้ในโลกเหมือนที่กวีนิพนธ์บทหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าประวัติวีรบุรุษซ้ายเตือนใจเรานาว่าอาจจะยังชนเลิศได้แลยามจะบรรลัยทิ้งซึ่งรอยบาดเหยียบแน่นไว้แทบพื้นสายสมัยหมายความว่าเราแต่ละคนนั้นเมื่อเราเกิดมาเราต่างก็เขียนชีวประวัติของตัวเองเอาไว้ผ่านหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเช้าวันสิ่งที่เราทำนั่นแหละคือรอยเท้าที่เราจะฝากเอาไว้ในโลกถ้าเราทำดีก็เป็นกรณีศึกษาให้กับโลกถ้าเราทำไม่ดีก็เป็นกรณีศึกษาในด้านลบให้กับโลกเหมือนกันในหลวงของเรานั้นทรงเป็นกรณีศึกษาในฐานะนักปกครองหรือผู้นำที่ดีที่สุดที่โลกของเราเคยมีเหมือนที่นักปราชญ์นักคิดนักเขียนชาวตะวันตกท่านหนึ่งบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9
คือพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีเพราะอะไรก็เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งของประเทศไทยแต่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดของประเทศไทยและของโลกใบนี้ด้วยคุณค่าของพระองค์นั้นไม่ได้เกิดจากการที่พระองค์ทรงมีพระสถานภาพเป็นพระมหากษัตริย์เพราะถ้าเช่นนั้นแล้วกษัตริย์ทั้งโลกที่เรามีอยู่ในเวลานี้ก็คงจะกลายเป็นคนที่มีคุณค่าสูงเหมือนกันหมดทั้งโลกแต่ข้อเท็จจริงนั้นปรากฏว่าใช่ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์จะได้รับการยกย่องเหมือนกันไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณูปการที่แท้จริงของพระองค์นั้นไม่ได้เกิดจากพระสถานภาพพิเศษในฐานะพระราชามหากษัตริย์แต่เกิดจากการที่พระองค์นั้นทรงทำหน้าที่ของพระราชามหากษัตริย์ต่อประชาชนของพระองค์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าคุณค่าของพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยศทรัพย์อำนาจที่พระองค์มีแต่คุณค่าของพระองค์นั้นขึ้นอยู่กับการรู้จักเปลี่ยนยศทรัพย์อำนาจที่พระองค์มีให้กลายเป็นประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนเหมือนพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานเอาไว้เมื่อแรกเสวยราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนั่นคือสัญญาประชาคมที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้และตลอดรัชสมัยพระองค์ทรงทำเช่นนั้นทรงทำอย่างที่สัญญาไว้กับลูกไทยหลานไทยทุกประการและเพราะเหตุที่ทรงทำอย่างที่ทรงสัญญากับประชาคมไทยเอาไว้เมื่อยังอยู่เมื่อยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็ทรงเป็นที่รักเมื่อเสด็จสวรรคตไปแล้วพระองค์ก็ยังทรงทิ้งแรงบันดาลใจเอาไว้ให้ลูกไทยหลานไทยพร้อมที่จะเจริญรอยตามเราไปเฝ้าพระองค์ท่านเราพูดถึงพระองค์ท่านไม่ใช่เพราะถูกกฎเกณฑ์บังคับแต่เราอยากไปเฝ้าพระองค์ท่านเราเคารพพระองค์ท่านเรารักพระองค์ท่านเพราะว่าใจของเราเรียกร้องต้องการเช่นนั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพระองค์ท่านรักคนไทยคนไทยก็จึงรักพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ทรงทำนั้นโยงเข้าสู่ธรรมะก็ตรงกับหลักแห่งการให้ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้ให้ผู้นั้นย่อมได้รับความรักเป็นการตอบแทนแม้เขาจะไม่ต้องการอะไรเลยก็ตามเถิดแต่ธรรมดาของธรรมชาติธรรมดาของกฎแห่งธรรมชาติมีอยู่ว่าทุกกิริยาย่อมมีปฏิกิริยาตามมาฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงให้ออกไปพระองค์ก็จึงได้รับความรักกลับมาสอดคล้องต้องกันกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักหรือผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้เมื่อพระองค์ทรงให้มากมายเช่นนั้นแล้วพระองค์จึงกลายเป็นที่รักสอดคล้องกับที่กวีท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ารึดศพประกาศรอีกุลชรอันปลดปลงโทธนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาพระองค์ท่านทรงจากพวกเราไปแล้วทรงจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะพระองค์นั้นมีคุณงามความดีมากมายเหลือเกินให้เราได้อ้างอิงและเอ่ยถึงอย่างไม่จบไม่สิ้นมีปากสักพันปากก็พูดได้ไม่จบมีหูสักพันหูก็ฟังได้ไม่จบเพราะตลอดเวลา70ปีแห่งรัชกาลนั้นทรงทำเพื่อประชาชนอย่างมากมายเกินกว่าที่เราจะหยิบมาพูดถึงได้พระคุณูปการในพระองค์ท่านนั้นเปรียบไปก็เหมือนกับพื้นแผ่นดินคือมีมากมายเหลือเกินเอากำปั้นทุบไปตรงไหนก็เจอดินตรงนั้นความข้อนี้ฉันใดพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงประกอบเอาไว้ก็มีมากมายฉันนั้นเหมือนกันเราท่านทั้งหลายเราตั้งใจจะเดินธุดงค์ตั้งใจจะจัดโครงการธรรมยาตราจารึกตามรอยพ่อเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้จากพ่อของเราอย่างดีที่สุดการจารึกการยาตรานั้นมีสองความหมายด้วยกัน1จารึกภายนอก2จารึกภายในโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์นั้นแม้ไม่ได้ญาตราจาริกกับครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายภายนอก
แต่เราท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้จาริกภายในจาริกภายนอกก็คือเดินอยู่บนแผ่นดินไทยนี้แล้วก็เรียนรู้ดูงานตามโครงการในพระราชดำริไปจนกว่าจะถึงพระบรมมหาราชวังอันนั้นคือจาริกภายนอกส่วนการจาริกภายในหมายถึงการตั้งจิตตั้งใจศึกษาหาความรู้ว่าพระองค์ทรงทำอะไรเอาไว้บ้างแล้วนำเอาสิ่งที่ศึกษาหาความรู้ไว้นั้นนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นประโยชน์สวัสดิผลในชีวิตจริงทั้งแก่ตัวเองและแก่คนอื่นฉะนั้นเราท่านทุกคนสามารถธรรมยาตราจาริกไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนก็จาริกตามรอยพระยุคลบาทได้ถ้าเราตั้งใจจริงๆในเมื่อเราท่านทั้งหลายตั้งใจจะมาตามรอยพระองค์ท่านอาตมาภาพก็ขอแนะนำโครงการให้พวกเราได้รู้จักสักสองสามโครงการเพื่อให้เห็นตัวอย่างว่ารอยพระยุคลบาทที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้นั้นมีตัวอย่างอย่างไรบ้างและแต่ละรอยนั้นลึกซึ้งสำคัญอย่างไรมีรอยพระยุคลบาทรอยหนึ่งซึ่งอาตมาภาพชอบมากเป็นพระราชดำรัสของพระองค์องค์หนึ่งซึ่งได้อ่านพบแล้วก็จำได้แม้ไม่ทั้งหมดแต่มั่นใจว่าเนื้อหาสาระนั้นถูกต้องแน่นอนพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าขาอย่าลอยขาอย่าลอยเวลาที่เราเดินอยู่บนยอดเขาก็เดินอยู่บนดินเวลาที่เหาะเฮลิคอปเตอร์ลงมาก็ลงมาเดินอยู่บนดินอันนี้เป็นพระราชดำรัสที่ลึกซึ้งมากพระราชทานแก่ผู้นำทั้งหลายเราท่านทั้งหลายหลายท่านหลายคนที่นั่งตรงนี้เป็นท่านนายพลเป็นนักการปกครองเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พระราชดำรัสนี้เหมาะเหลือเกินกับนักปกครองและเป็นดังหนึ่งรอยพระยุคลบาทคู่หนึ่งที่พระองค์ทรงเตือนนักปกครองทั้งหลายว่าคนที่จะเป็นผู้นำคนนั้นต้องติดดินนะขาอย่าลอยเดินอยู่บนยอดดอยยอดดอยที่เราเดินนั้นแท้ที่จริงก็บนดินนั่งเฮลิคอปเตอร์เหาะลงมาถึงพื้นแล้วพอลงมาเดินก็เดินอยู่บนดินอันนี้เป็นปริศนาธรรมนะหมายความว่าไงหมายความว่าผู้นำที่จะเป็นที่รักใคร่สนิทเสน่หาของประชาชนนั้นต้องเป็นผู้นำที่ติดดินผู้นำมี3ประเภท1ผู้นำที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ได้รับตำแหน่งมาแล้วกอดตำแหน่งไว้ไม่กล้าทำงานอะไรเพราะกลัวผิดกลัวพลาดพลาดแล้วจะเสียหายจะถูกโยกย้ายจะถูกถอดยศจะถูกลดตำแหน่งเพราะฉะนั้นพอได้รับตำแหน่งมาแล้วได้รับอำนาจมาแล้วไม่กล้าทำอะไรนั่งอยู่อย่างนั้นไปจนจบยุคสมัยของตัวเองความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเพราะไม่กล้าทำอะไรอันนี้คือผู้นำชั้นต่ำ 2. ผู้นำชั้นกลางนั่งอยู่บนอำนาจได้ตำแหน่งแห่งที่มาแล้วใช้อำนาจใช้อำนาจใช้อำนาจไม่มีคนรักงานอาจจะสำเร็จแต่ไม่มีคนรักครั้นลงจากอำนาจไม่มีเดชบารมีอะไรเลยไม่มีใครเคารพนับถือซึ่งเราเห็นได้ทั่วไปมีอดีตผู้นำของประเทศมากมายพอลงจากอำนาจแล้วไม่มีคนเดินตามไม่ถูกเชิญไปออกงานไม่มีใครให้เกียรติไม่มีใครสร้างอนุสาวรีย์ให้เพราะเป็นผู้นำที่เก่งแต่การใช้อำนาจเขานั่งอยู่บนอำนาจนั่งอยู่บนกองผลประโยชน์และจึงเป็นได้แค่ผู้นำชั้นกลาง3ผู้นำชั้นสูงเขาไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้เขาไม่ได้นั่งอยู่บนอำนาจแต่เขานั่งอยู่ในใจคนผู้นำชั้นสูงจึงไม่ได้อยู่ในธรรมเนียบจึงไม่ได้อยู่ในองค์กรจึงไม่ได้อยู่ในพระบรมมหาราชวังเสมอไปแต่ผู้นำชั้นสูงนี้เรามักจะเจอได้ที่ไหนกลางทุ่งกลางนากลางป่ากลางเขายามฝนตกยามน้ำท่วมยามไฟไหม้
ยามคนเจ็บไข้ได้ป่วยยามแผ่นดินไหวยามแผ่นดินสุดยามรถติดยามประชาชนประสบทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงผู้นำเช่นนี้จะไปคลุกคลีตีมงอยู่หน้างานจะไปคลุกคลีตีมงอยู่กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนที่กวีท่านหนึ่งบอกว่าวังทิพย์คือทองทุ่งม่านงามรุ้งคือเขาเขินร้อนหนาวในราวเนินอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดนี้ก็ได้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ไม่ได้นั่งอยู่บนอำนาจเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดบทบาทของพระองค์ว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญพระองค์ไม่มีอำนาจและพระองค์ไม่มีเก้าอี้ด้วยเพราะรัฐธรรมนูญเช่นกันเขียนเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์เชิงสัญลักษณ์ถ้าเอาเข้มกว่านั้นก็เหมือนพระจักรพรรดิของญี่ปุ่นคือแทบไม่มีโอกาสในการพระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนเลยแต่แล้วทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดบทบาทไว้เช่นนั้นแล้วพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจมาได้อย่างไรมีฝรั่งคนหนึ่งเขียนบทความวิเคราะห์เอาไว้ว่าสิ่งซึ่งสร้างความชอบธรรมให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9และทำให้พระองค์ทรงกลายเป็นผู้นำมหาอำนาจสิ่งนั้นคือการทำงานหนักสิ่งนั้นคือการทำคุณงามความดีฉะนั้นอำนาจที่พระองค์เมนั้นจึงเป็นอำนาจชนิดพิเศษจริงๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้นำทั่วไปเราเรียกอำนาจชนิดนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นอำนาจแห่งคุณงามความดีเป็นอำนาจแห่งความอ่อนโยนละมุนละไมเป็นอำนาจที่เกิดจากการชนะใจประชาชนอย่างแท้จริงอำนาจชนิดเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่จากเงินไม่ใช่จากปืนไม่ใช่จากกองทัพแต่เกิดขึ้นจากการทอดตัวลงรับใช้ประชาชนผู้นำคือผู้รับใช้เหมือนที่มหาตมะคานธีเคยกล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้านั้นเป็นเพียงคนใช้ของอินเดียไม่ใช่ผู้นำและก็เป็นคนใช้ที่ยากจนอย่างยิ่งเนี่ยมหาตมะคานธีอยู่ในใจคนอินเดียเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาวางตนเป็นผู้รับใช้ประชาชนไม่เคยวางตัวอยู่เหนือเลยเช่นเดียวกันในหลวงของเราก็เป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงรับใช้ประชาชนเหมือนที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสไว้ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนซึ่งก็คือคนไทยทั้งปวงนั่นเองท่านทั้งหลายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอยากจะเป็นผู้นำเราจะเรินรอยตามพระยุคลบาทของพระองค์ในเรื่องเช่นนี้ได้ผู้นำต้องติดดินเพราะในการติดดินนั้นจะทำให้เราเข้าถึงประชาชนได้อย่างง่ายดายถ้าเราเยอะกับประชาชนถ้าเราเรื่องมากใส่ประชาชนประชาชนเข้าไม่ถึงเราก็เข้าไม่ถึงประชาชนฉะนั้นใครเป็นผู้นำต้องเรียนรู้ภาวะผู้นำจากพระองค์ท่านที่ตรัสสอนเอาไว้ว่าขาอย่าลอยเดินอยู่บนยอดเขาก็เดินอยู่บนดินนั่งเฮลิคอปเตอร์เหาะลงมาก็เดินอยู่บนดินปรัชญาที่ว่าจงเป็นผู้นำที่ติดดินนั้นลึกๆไม่ได้มีความหมายแค่ว่าติดดินธรรมดานะแต่หมายความว่าจงอยู่กับประชาชนเสมอไปเพราะประชาชนนั่นแหละคือรากแก้วของแผ่นดินใครเป็นผู้นำทิ้งประชาชนไม่ได้ทิ้งประชาชนเมื่อไหร่ผู้นำจะหมดความชอบธรรมทันทีถ้าเราไปที่เมืองจีนที่พระราชวังฤดูร้อนของซูสีไทเฮาจะมีเรือลำหนึ่งเป็นเรือปริศนาธรรมซึ่งสำคัญมากศิลปินเนรมิตขึ้นมาเรือลำนั้นเป็นเรือมังกรแต่ว่าแกะสลักจากหินอ่อนตั้งตระหง่านอยู่ที่ทะเลสาบในพระราชวังฤดูร้อนเป็นเรือปริศนาธรรมที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นไว้เพื่อเอาเตือนผู้นำว่าเรือลอยอยู่ได้ก็เพราะน้ำแต่ก็น้ำนั่นเองที่จมเรือความหมายก็คือว่าผู้นำอยู่ได้เพราะประชาชนแต่ก็ประชาชนนั่นเองที่สามารถจะดึงผู้นำลงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าผู้นำนั้นหมดความชอบธรรม
และอะไรคือความชอบธรรมในการพูดที่ผู้นำจะเป็นผู้นำต่อไปคำตอบก็คือผู้นำต้องไม่ทิ้งประชาชนในหลวงรัชกาลที่9ไม่ทิ้งประชาชนฉะนั้นประชาชนจึงไม่ทิ้งพระองค์เราท่านทั้งหลายเจริญรอยตามพระยุคลบาทคู่นี้ได้นั่นคือถ้าท่านอยากอยู่ในใจคนนะท่านทำตัวเป็นคนง่ายๆทำตนเป็นคนที่ติดดินอยู่ง่ายกินง่ายอยู่อย่างต่ำเพื่อที่จะได้ทำอย่างสูงถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะมีวันเวลาในการอุทิศตนทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เยอะแยะมากมายนี่คือรอยพระยุคลบาทคู่ที่หนึ่งการทำตนเป็นคนง่ายๆเพราะเมื่อเราทำตนเป็นคนง่ายๆเราจะได้ใช้วันเวลาที่เหลือทั้งหมดบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์พระพุทธองค์นั้นก็อยู่ง่ายกินง่ายเหลือเกินกุฏิของพระองค์ก็เป็นกุฏิดินเท่านั้นเองความกว้างความยาวนั้นก็น้อยมากท่านพุทธทาสเคยไปที่ประเทศอินเดียแล้วตลับเมตรไปวัดพระคันธกุฏิของพระพุทธองค์แล้วกลับมาสร้างที่สวนโมกกุฏิของท่านพุทธทาสนั้นหัวชนผนังข้างหนึ่งเท้าชนผนังอีกข้างหนึ่งความกว้างก็แค่เหยียดแขนออกมาสองข้างก็ชนผนังอีกข้างหนึ่งหน้าต่างหนึ่งบานแล้วก็อยู่กันแค่นั้นพระพุทธองค์ทรงอยู่ในกุฏิแคบๆเช่นนั้นแต่กลับสร้างประโยชน์ไว้ให้โลกมากมายมหาศาลพุทธทาสภิกขุอยู่ในกุฏิแคบๆเช่นนั้นแต่กลับสร้างประโยชน์ไว้มากมายมหาศาลจนโลกไม่กล้าลืมนี่ก็เพราะว่าความเรียบง่ายนั้นเป็นที่มาของการอุทิศตนรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างดีที่สุดฉะนั้นถ้าเราตัดเครื่องเคราองค์ประกอบของชีวิตต่างๆซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญออกแล้วมีสภาพที่เรียกกันว่าสัลลหุกวุตตินะเป็นคุณสมบัติของพระทุดงข้อหนึ่งสัลลหุกวุตติแปลว่ามีความประพฤติเบาพร้อมหรือมีความคล่องตัวมีความคล่องตัวไม่ยึดติดถือมั่นในยศทรัพย์อำนาจไม่ยึดติดถือมั่นในวัตถุทำตัวง่ายๆสบายๆ ยิ่งเราง่ายๆยิ่งเราสบายๆไปไหนเราก็คล่องตัวเราจึงมีวันเวลาในการทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้มากฉะนั้นอันนี้เป็นปรัชญาเป็นปริศนาข้อที่หนึ่งอีกข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากโครงการในพระราชดำริว่ากันว่าเป็นโครงการสุดท้ายในพระชนมชีพจริงหรือเปล่าฝากพวกเราไปตรวจไปเช็คดูนั่นก็คือโครงการช่างหัวมันโครงการช่างหัวมันนั้นเกิดขึ้นจากการที่วันหนึ่งมีประชาชนเอาหัวมันมาทูลเกล้าถวายพระองค์ท่านบังเอิญว่าวันนั้นพระองค์ท่านจะต้องเสด็จกลับเข้ากรุงเทพพอดีจึงโปรดให้เอาหัวมันนั้นไปวางไว้บนตาช่างที่ห้องทรงงานที่พระราชวังไกลกังวลสัปดาห์ต่อมาพระองค์ท่านกลับไปที่พระราชวังไกลกังวลพ่อพระเนตรเห็นหัวมันซึ่งทรงวางทิ้งไว้หรือเจ้าหน้าที่วางทิ้งไว้บนตาช่างพลิใบอ่อนออกมาทรงเกิดปรีชาญาณขึ้นมาว่าดูช่างหัวมันนี้สิเอาวางไว้เฉยๆบนตาช่างไม่มีใครดูแลแต่กลับงอกออกมาได้ทรงคิดต่อไปว่าเราน่าจะทำโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อช่วยประชาชนจากหัวมันเนื้อต่อยอดไปถึงโครงการช่วยประชาชนโปรดให้ข้าราชบริพารใกล้ชิดไปสืบหาที่ที่กันดารที่สุดเลยที่ที่หมดสภาพที่สุดแล้วพระองค์อยากจะทรงพิสูจน์ทฤษฎีช่างหัวมันว่าที่ที่เสื่อมที่สุดโทรมที่สุดกันดารที่สุดถ้าได้รับการบริหารจัดการที่ดีนั้นจะมีความเจริญหรือไม่ในที่สุดก็ไปซื้อที่ได้มาแปลงหนึ่งใส่ชื่อเป็นของพระองค์มีบ้านเลขที่ของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงทำตัวเป็นชาวไร่ชาวนาเต็มที่แล้วก็โปรดโครงการนี้มากต่อมาเรารู้จักกันในชื่อว่าโครงการช่างหัวมันโครงการช่างหัวมันเป็นปริศนาธรรมใน3เรื่อง 1. ความทรหดอดทนเพราะหัวมันนั้นถูกวางไว้บนตาช่างไม่มีใครดูแลเลยแต่ก็งอกได้เราแต่ละคนนั้นต้องเจริญได้จะเจริญได้ต้องมี1ความทรหดอดทนไม่ต้องมีใครมาดูแลไม่ต้องมีใครมาเทคแคร์ก็ได้อยู่ง่ายกินง่ายแต่ใช้ปัญญาขั้นสูงเหมือนหัวมันไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินวางอยู่บนตาช่างแต่เขามีศักยภาพที่จะงอกได้วันดีคืนดีเมื่อเหตุปัจจัยแวดล้อมก็งอกออกมาก็ผลิออกมานี่หัวมันนะเหตุการณ์นี้ทำให้ธรรมภาพ
นึกถึงครั้งหนึ่งที่มีนักโทษคนหนึ่งซึ่งต้องโทษประหารอยู่ในเรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนักโทษคนนี้ต้องโทษประหารด้วยอุบัติเหตุบางอย่างทำให้ต้องฆ่าคนตายเขาทอดอาลัยในชีวิตรออยู่ว่าวันไหนพัสดีจะมาเรียกไปเข้าแดนประหารนอนคอยความตายอย่างหมดอาลัยตายอยากแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ออกมาเดินเล่นซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของนักโทษจะมีชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่ออกให้มาผ่อนคลายอิริยาบถได้เขาเดินเล่นไปบนพื้นแล้วก็บังเอิญทอดตามองไปเห็นยอดมันแก้วมันแทงยอดออกมาจากรอยแตกของพื้นซีเมนต์ซึ่งเป็นพื้นปูนแข็งๆยอดของมันแก้วที่แทรกออกมาจากพื้นปูนนั้นน่ะทำให้นักโทษคนนั้นเกิดปัญญาสว่างไสวขึ้นมาว่าเจ้ายอดมันแก้วเนี่ยนะมันยังมีปัญญาแทงยอดออกมาตามรอยแยกได้เลยตาก็ไม่มีแต่มันยังไม่สิ้นหวังตามหาจนเจอว่ามีรอยแตกระแหงอยู่ตรงไหนแล้วแทรกตัวขึ้นมาจนได้แล้วเราตอนนี้ก็ยังไม่ถูกประหารทำไมเรามานั่งหมดอะไรตายอยากเขากลับไปแล้วเริ่มเขียนบันทึกและเริ่มแต่งเพลงแล้วก็เขียนเพลงถึงสมเด็จย่าเขียนเพลงถึงในหลวงแล้วก็ส่งไปที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งนับร้อยๆเพลงเลยเพลงเหล่านั้นถูกแต่งโดยคนที่ไม่มีทักษะทางการแต่งเพลงเขานึกยังไงเขาก็เขียนส่งไปส่งทุกวันทุกวันทุกวันจนวันหนึ่งผู้จัดรายการอยากรู้ว่าเจ้าจดหมายพวกเนี้ยเขียนเพลงส่งมาเนี่ยมาจากไหนจึงถามไปดูเพราะว่าเป็นนักโทษจึงส่งเสริมให้เพลงที่เขาเขียนได้รับการบันทึกแล้วเขาก็ได้เป็นนักร้องด้วยแล้วก็มีคนมาขอเนื้อเพลงไปร้องจึงร้องเพลงถวายสมเด็จย่าต่อมาปรากฏว่าเพลงนี้ก็ดังมีคนสนอกสนใจมีชื่อมีเสียงเรื่องรู้ถึงพระเนตรพระกันสุดท้ายได้รับพระราชทานอภัยโทษลดลงจากโทษประหารจนเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตเข้าใจว่าในเวลานี้น่าจะพ้นโทษเรียบร้อยแล้วเห็นหรือยังนี่มันนะไม่ต้องดูแลอยู่ที่ไหนก็งอกได้นั้นคุณธรรมประการที่หนึ่งของโครงการช่างหัวมันก็คือเราต้องเป็นคนที่ทรหดอดทนไม่ต้องเรียกร้องต้องการให้ใครมาดูแลเรามากก็ได้ขอแค่มีชีวิตก็พอแล้วที่เหลือเราจะหาทางเอาเองประการที่สองเติบโตได้ในทุกสภาพแวดล้อมไปอยู่ที่ไหนก็ตามจะลำบากยากเข็ญยังไงก็ตามอดทนสู้เอาชนะอุปสรรคขวางหนามให้ได้ในทุกสภาพแวดล้อมอย่ายอมแพ้กันง่ายๆและประการที่3เป็นคุณธรรมพิเศษซึ่งไม่รู้ว่าพระองค์ท่านจะปรารถนาเช่นนี้หรือเปล่าแต่ผมอาตมาภาพขออนุญาตตีความคำว่าช่างหัวมันหมายความว่าเมื่อเราได้เพียรพยายามทำอะไรก็ตามอย่างดีที่สุดแล้วแต่โลกไม่เอาด้วยทำเต็มที่แล้วสังคมก็ไม่เห็นทำเต็มที่แล้วโลกก็ไม่เข้าใจเราก็บอกตัวเองว่าช่างหัวมัน Let it go ช่างหัวมันเถอะปล่อยมันไป This too shall pass เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปหรือแปลง่ายๆก็คือช่างหัวมันอาตมาภาพเคยเขียนกวีสั้นๆในเรื่องนี้ว่าอย่าวันอย่าไหวเมื่อใครเขาด่าอย่าเหนื่อยอย่าล้าเมื่อโลกไม่เห็นอย่าหยุดอย่าพักถ้ารักจะเป็นอย่าใจส่อเต้นแม้เกือบวางวายก็ถ้าเราอุทิศตนทำประโยชน์สวัสดิผลอย่างเต็มที่แล้วโลกก็ยังไม่เห็นสังคมก็ยังไม่เข้าใจมีหนำซ้ำยังเข้าใจเราผิดด่าเราใส่ร้ายป้ายสีเราขัดแข้งขัดขาเราถ้าเราจะแบกอุปสรรคเหล่านี้ยิ่งแบกก็ยิ่งทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราชัดเจนว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ผลตอบรับไม่เป็นอย่างที่หมายก็บอกตัวเองว่าช่างหัวมันเหมือนที่พระพรหมจริยาจารย์อดีตกวีแก้วของกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเคยร่ายกวีถวายต่อหน้าพระที่นั่งมาแล้วนะเขียนเอาไว้ไพเราะเหลือเกินท่านเล่าถึงเจ้าอาวาสใหม่วัดหนึ่งนะเมื่อท่านไปอยู่แล้วนะถูกว่าถากถางมากมายแล้ววัดนี้ใครมาเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่ตลอดเพราะโยมแข็งเหลือเกินใช้เจ้าอาวาสเปลืองมากนะมาอยู่วันเสาร์เช้าวันจันทร์ก็เปลี่ยนอีกองค์หนึ่งแต่เจ้าอาวาสองค์ใหม่ไปอยู่นั้นอยู่ไปจนได้เป็นเจ้าคุณและมรณภาพคาวัดเพราะเจ้าอาวาสรูปนี้มีดีตรงที่ถือคาถาช่างหัวมันพระพรหมจริยาจารย์เขียนเอาไว้ว่า
มีสมภารวัดหนึ่งลึกซึ้งมากถูกคนว่าถากถางอย่างเสียหายท่านไม่โต้ตอบคำทำวุ่นวายคิดอุบายผันผ่อนสอนใจตัวเอาตาช่างตั้งหราอยู่หน้ากุดแล้วก็ขุดมันวางข้างละหัวใครมาเห็นออกปากทักกันนัวท่านเจ้าครัวช่างมันเสียยันเตเราท่านทั้งหลายเอาไปคิดนะทำดีที่สุดแล้วโลกยังไม่เห็นคุณค่าก็บอกตัวเองว่าช่างหัวมันอันนี้เพียง2โครงการใน 4,000 โครงการเท่านั้น2แรงบันดาลใจจากแรงบันดาลใจอีกมากมายที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้นำมาบอกเล่า90เพื่อประดับสติปัญญาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาคณะกรรมการบริหารและเพื่อเป็นแนวทางแก่พระธุดงค์ทุกรูปทุกองค์ที่จอกเดินธรรมจาริกถวายเป็นพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นกระผมอาตมาภาพก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กล่าวมาจะพอมีสาระประโยชน์อยู่บ้างตามสมควรพร้อมกันนี้ก็ขอประวารณาว่าหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่ไร่เชิญตะวันพอจะช่วยเหลือเกื้อกูลโครงการนี้ได้ไม่ว่าปีนี้หรือปีต่อๆไปก็โปรดอย่าได้เกรงใจก็ขอให้แจ้งมาอาตมาภาพยินดีให้ความร่วมมือเต็มกำลังเต็มกำลังสติปัญญาอย่างเต็มที่พร้อมกับนั้นก็ขออำนวยพรให้พระธุดงค์ทุกรูปออกเดินธรรมจาริกธรรมญาตราถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ตลอดเส้นทางธรรมขอให้ทุกรูปทุกองค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วมีความแคล้วคลาดปลอดภัยโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกองค์เทอญ